กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการผู้หญิงอยากสวยในช่วงเมาท์มอยซุปตาค่ะโอ้โหสำหรับช่วงนี้นี่จะมาเมาท์มอยซุปตานี่ต้องบอกว่าสวยมากๆเลยพี่ชื่นชอบอีกแล้วคนนี้สาวคิมเบอร์รี่โอ้ยนางสวยสวยแล้วก็น่ารักอ่ะใช่แล้วบางคนนี่แบบถึงขนาดติดตามคิมเบอร์รี่นอกจากคิมเบอร์รี่แล้วนะเขายังบอกว่าถ้าใครชอบคิมเบอร์รี่แล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะที่จะชอบคู่จิ้นอย่างหมากปรินไปอีกคนใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นอีกคนเป็นคู่จิ้นแห่งปีเลยทีเดียวสำหรับคู่นี้โอ้โหน่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกุ๊กกิ๊กกันกุ๊กกิ๊กมาน่ารักจริงๆน่าอิจฉานะสำหรับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นนางเอกสาวที่แบบโอ้สวยหน้าแบ๊วนะใครที่ชอบสายแบ๊วนี่ก็จะต้องไม่พลาดที่จะติดตามสาวคิมเบอร์รี่กันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับข่าวคิมเบอร์รี่นี่ค่ะล่าสุดนักข่าวเนี่ยโอ้โหก็ได้แบบว่าไปสอบถามนะถึงข้อความในอินสตาแกรมนะคะว่าโอ้โหคุณอ้นเนี่ยชื่นชอบชื่นชมสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยว่าเป็นนางเอกที่ไม่สร้างภาพสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีโอกาสเจอตัวสาวคิมเบอร์รี่ที่งานเปิดตัว Forever Mark นะคะก็ได้มีการสอบถามถึงเจ้าตัวค่ะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่สาวอ้นเนี่ยออกมาชมตนเองนะคะว่าเป็นนางเอกไม่สร้างภาพรวมไปถึงมีการสอบถามอีกนะคะว่าในปีนี้เนี่ยจะมีการแสดงละครคู่กันกับหนุ่มหมากรวมไปถึงจะมีโฆษณาคู่กันอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะจะเหมือนจะเหน็บใครไกลๆเลยอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องไปถามพี่อ้นเห็นไม่น่าจะเหน็บหรอกค่ะพี่อ้นมาชมเราต่อหน้าไหมชมเราต่อหน้าไหมก็มีนิดหน่อยว่าผอมลงจากปัญญาชนอะไรเงี้ยไม่ค่ะเขาก็เขียนแล้วก็ก็เห็นแต่ว่าไม่ได้ชมเลยนะสามารถจะด่าค่ะหรือไม่ก็จับอัดคลิปอะไรคงไม่หรอกค่ะก็อันนี้คือต้องก็อย่างที่บอกค่ะว่าคงต้องถามพี่โอ้นอ่ะแต่เราก็ดีใจนะที่เราก็โดนชมมาแบบนี้ตอนนี้อะคะก็ไม่รู้ก็คือแค่ติดตาม IG ก็ขอบคุณแฟนคลับที่ยังเหนียวแน่นค่ะแล้วก็ที่ยังหวังว่าแบบมีงานคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ล่าสุดก็จะมีถ้าผลงานแบบนั้นก็คงจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาละครยังค่ะตอนนี้ยังแน่นอยู่ละครเนี่ยยังค่ะเพราะว่าคิวอาจจะแทรกอะไรก็ไม่ได้ไม่ทันโอ้โหก็คงต้องบอกว่าหนุ่มหมากแล้วก็สาวคิมนี่ติดโผนะคะการเป็นคู่รักที่ประชาชนชื่นชอบกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคู่นี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นคู่ที่มีโมเมนต์ที่น่ารักกุ๊กกิ๊กกันอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่นักข่าวไปสอบถามนะคะถึงสาวอ้นค่ะที่มีการแบบโอ้โหชื่นชมนะคะสาวคิมเบอร์รี่ในทำนองว่าเอ๊ะเป็นนางเอกที่ไม่สร้างภาพนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็แอบคิดไปว่าพูดคำว่าไม่สร้างภาพเนี่ยสาวอ้นเน็บใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็ทางสาวคิมก็บอกว่าโอ้โหก็กลัวว่าควรจะมองสาวอ้นไม่ดีเหมือนกันนะคะแต่ก็ตนเองก็ถือว่าดีใจนะคะที่มีคนชมว่าเป็นนางเอกไม่สร้างภาพนั่นเองค่ะในส่วนกรณีที่ติดโผคู่รักประชาชนที่คนชื่นชอบกับหนุ่มหมากเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่ให้การโหวตอีกด้วยค่ะส่วนที่บอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีงานโฆษณาหรือว่างานละครคู่กันกับหนุ่มหมากหรือเปล่าเนี่ยงานละครเนี่ยก็คือยังไม่มีนะคะแต่ว่างานโฆษณาเนี่ยก็ตอนนี้นะคะจะมีผลงานโฆษณาคู่กันในช่วงเร็วๆนี้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้อัปเดตผลงานของฝั่งผู้หญิงไปแล้วค่ะมาฝั่งผู้ชายดีกว่าค่ะถ้าสมมติพูดถึงชื่อของนี่เลยค่ะพีระพานิชยพงศ์บางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคือใครค่ะแต่ถ้าพูดว่ากำปั้นบาสูแล้วก็หลายๆคนคงจะร้องอ๋อขึ้นมาเลยเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มแซ่บอีกคนนึงเลยนะที่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็รักที่จะใส่ใจในสุขภาพของตัวเองค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้ข่าวมาว่าหนุ่มกำปั้นของเราค่ะคุณผู้ชมคะจะเปิดโฟโต้บุ๊กเป็นของตัวเองโดยโฟโต้บุ๊กเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหสาวหรือว่าชนีแก้งกวางหรือใครที่แอบแบบอยากจะเห็นซิกแพคหรือว่าอยากจะเห็นตะคุณกล้ามเป็นมัดๆของหนุ่มกำปั้นเนี่ยงานนี้ค่ะเขาบอกว่าได้เห็นแน่นอนค่ะสำหรับโฟโต้บุ๊กส่วนตัวค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าโฟโต้บุ๊กเล่มนี้นะได้ฝีมือการถ่ายภาพของโอ้โหช่างถ่ายรูปแนวหน้าของเมืองไทยอย่างคุณใหญ่อมาตย์ค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าผลงานของคุณใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะออกไปกี่เล่มนะมีแต่ผลงานแนวเซ็กซี่แล้วก็โอ้โหเรียกได้ว่าไม่ทำให้ใครผิดหวังเลยค่ะในเรื่องของความสวยความงามของการถ่ายรูปเนี่ยค่ะรวมไปถึงนี่เลยเขาบอกว่าหลังจากที่โฟโต้บุ๊ก
ออกแล้วเนี่ยหนุ่มกำปั้นจะทิ้งทวนเลยหรือเปล่าคะสำหรับโฟโต้บุ๊กเล่มนี้หรือว่ายังจะมีการถ่ายแบบเซ็กซี่ต่อไปในอนาคตค่ะรวมไปถึงใครที่ยังคิดถึงผลงานเพลงของบาซูเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราจะยังได้ฟังเพลงของบาซูอยู่ไหมหรือว่าจะเอาหันดีไปทางด้านการถ่ายแบบอย่างเดียวค่ะวันนี้ค่ะไปเจอหนุ่มกำปั้นทั้งทีค่ะที่งานนี่เลยค่ะสุขแอคทิวิตี้2016ค่ะโดยจัดขึ้นโดยสสส.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะค่ะให้หนุ่มกำปั้นเนี่ยตอบคำถามทุกประเด็นกันเลยค่ะก็ต้องเป็นยึดแนวนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวอีกเดือนหน้าจะมีโฟโต้บุ๊กออกด้วยนะฮะก็คงต้องฟิตเตรียมรอโฟโต้บุ๊กตอนนี้ก็เหลือจะแถลงข่าวก่อนช่วงซัมเมอร์นะฮะก็คงจะได้เจอกันอีกรอบนึงก็มันก็มีข้อมูลที่เราจะต้องหาเพื่อให้คนซื้อเวลาซื้อเราไปอ่านเฮ้ยได้ข้อมูลเดี๋ยวออกกำลังกายเป็นยังไงกินอาหารสุขภาพแล้วเป็นยังไงอะไรไม่รับแล้วผมว่าไม่แรงไปกว่านั้นแล้วนะผมว่าต่อไปก็อาจจะแบบซอฟๆลงอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแสดงเป็นหลักนะจริงๆแล้วตอนนี้โฟกัสอยากจะเข็นซิงเกิลของบาซูมามากกว่าจริงเป็นคนชอบร้องเพลงมากกว่ายังไม่พับแต่ว่ามันทำยากครับพี่มันทำยากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าวงการเพลงสมัยนี้เนาะมันออกมาค่อนข้างที่จะออกมาแล้วแบบถ้าแป๊กมันก็เสียของอะคำว่าบาซูอะไรเงี้ยทุกคนก็เครียดซีเรียสเหมือนกันจะออกมาแต่ละซิงเกิลตอนนี้เพลงประมาณ 7-8 เพลงที่แก้ไขกันแล้วเปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยก็ทำที่จริงทำกันเองแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่ที่ทาง ISคอยดูงานให้อยู่นะฮะมีงานอะไรก็มาเสนอเข้าไปเสนอแกเลยได้เลยครับผมคาดหวังว่าอยากจะได้ออกมาอีกสัก 2-3 ซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยให้น้องๆแฟนคลับบาซูที่แบบตอนเขาเด็กๆเขาก็โตแล้วเนาะหลายๆคนเขาก็ยังอยากฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะร้องเพลงอยู่สักช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะแบบเบรกไปทำงานอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้คุ้มหลายต่อจริงๆค่ะสำหรับโฟโต้บุ๊กที่หลายๆคนเนี่ยเตรียมตาตั้งตารอคอยแล้วเราก็ตั้งตาเหมือนกันนะเพราะว่าหนุ่มกับบ้านใช่หนุ่มกับบ้านบอกแล้วนะว่ารอบนี้ค่ะนอกจากจะเป็นโฟโต้บุ๊กส่วนตัวที่รับรองถึงความแซ่บความเด็ดแล้วเนี่ยยังจะมีภาพสวยๆที่ได้ทายการรับการถ่ายอย่างดีมาจากคุณใหญ่อมาตย์ค่ะรวมไปถึงวิธีการฟิตหุ่นค่ะว่าฟิตยังไงถึงออกมาได้แบบน่ากินสถานนี้รวมถึงนี่เลยค่ะการเคล็ดลับการดูแลสุขภาพต่างรวมไปถึงอาหารการกินเพื่อสุขภาพค่ะเรียกได้ว่านอกจากจะเห็นอาหารตาแล้วเนี่ยยังจะมีอาหารกายให้คุณผู้ชมได้ทานอีกค่ะรวมไปถึงนี่เลยค่ะสำหรับผลงานเพลงเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่าปีนี้เนี่ยไม่แน่นะว่าอาจจะได้เห็นซิงเกิลเพลงใหม่ของบาซูค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการคุยกับผู้ใหญ่ทาง RS ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวก็ออกมายอมรับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงของบาซูเนี่ยอาจจะขายยากนิดนึงค่ะสำหรับสังคมเพลงในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการวงการเพลงเนี่ยก้าวหน้ากันไปไกลมีศิลปินออกมาเยอะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแนวของบาซูเนี่ยอาจจะทำให้การตลาดเนี่ยขายยากนิดนึงแต่ว่าเขาบอกแล้วค่ะว่ายังไงเนี่ยก็สมมติใครที่ตั้งตารอเนี่ยอดใจรอสักครู่ค่ะภายในปีนี้อาจจะได้ชมกันค่ะแล้วก็เขาบอกว่าคอนเซปต์เดิมไม่ทิ้งแน่นอนค่ะสำหรับแนวแดนซ์แดนซ์ที่บาซูเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่มาตั้งแต่สมัยก่อนค่ะโอ้ชอบมากเลยนะสำหรับบาซูชอบแต่เด็กๆแล้วอ่ะจำได้หรือท่าไม่บอกเลยไม่บอกอะไรประมาณนี้นะสำหรับช่วงที่สองหมดเวลาแล้วค่ะช่วงหน้านี้เรายังมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยติดตามพักสักครู่ค่ะ